สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มไปไหนเติมลิฟจะฮะเดี๋ยวนะแม่เติมลิฟแกะกล่องใส่รองเท้าเนี่ยต้องเติมลิฟด้วยเหรอได้สิปากไม่แดงไม่มีแรงเดินครับผมนะวันนี้นะครับพวกเราจะมาขายรองเท้าทั้งหมดที่พวกเรามีอยู่นะครับใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมวันนี้นะครับไม่มีอะไรจะทำกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาจัดรองเท้าใหม่นะครับของพี่ฟิล์มหรือน้องฟิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับจะมีกันทั้งหมดกี่คู่นะครับเราอยู่กันสี่คนเราควรมีรองเท้ากี่คู่คนละ10คู่คนละ10ของหนูกับพี่ที่แม่นับแต่12คู่แล้วนะก็ไม่รวมข้างนอกก็แบบมันต้องเอาไว้ใส่ไปข้างนอกไปเที่ยวแล้วจะใส่แบบเดิมมันไม่ได้เก็บตัวโอเคครับผมวันนี้นะเราก็สั่งกล่องใส่รองเท้ามานะครับจากเพจ PG645 Store นะครับค่ะก็เป็นกล่องใส่รองเท้าที่แบบแข็งแรงมากกล่องเก่าเราอ่ะจะไปไว้ด้านนอกแล้วนะเราไม่เอาแล้ววันนี้เราสั่งกล่องใหม่มานะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงไหนพี่เปิดไฟตรงนั้นไว้ด้วยนะครับนี่นะหลอดกลางด้วยลูกเปิดไปเลยหลอดกลางก็พอฟิล์มใช่วันนี้เราสั่งมา2สีใช่ไหมแม่ใช่สวยก็จะเป็นสีดำกับสีขาวนะครับโอ้ยแบบนี้ดีแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บพอเราแกะมาวางเรียงเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะรองเท้าเข้าไปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาดูว่ารองเท้าพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจะมีคนละกี่คู่อันนี้น้องๆต้องรู้ไหมนี่ให้ทายเลยของหนูกับของพี่ฟิล์มคนไหนเยอะกว่ากันให้น้องๆทายก่อนว่าของพี่ฟิล์มมีกี่คู่แล้วของน้องฟิวมีกี่คู่ของแม่มีกี่คู่ใช่ของพ่อถามมีกี่คู่น้องๆทายมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าพวกเรามีรองเท้าคนละกี่คู่โอเคครับผมไปพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราเอาไปเก็บไปเลยไปใช่ใช่ใช่อันนี้สีอะไรแล้วมันจะมีขาวกับดำมาลูกแม่สั่งมากี่ใบอ่ะ48ใบ48เหรอแปลว่ารองเท้าเราของหนูก็10กว่าคู่แล้วอ่ะกล่องเขาค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะปิดล็อกใช่ไหมออกเรื่องเดี๋ยวเราจะต่อไปชั้นขึ้นไปใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือแกะระวางมาเลยมันมี2สีสีขาวกับสีออกโคเทาใช่ฮะใช่สีขาวในสีเทาแม่เวลาเราวางเราสามารถต่อได้ปะต่อได้เป็นล็อกเนี่ยโอ้ยต่อได้เดี๋ยวพี่ฟิล์มต้องเอาข้างล่างชั้นแรกก่อนแล้วพอเราจะล็อกแม่ลองล็อกให้ดูหน่อยเลยไหนล็อกไงแม่อ๋อเกี่ยวขอบนี่ปะนี่ไงเป็นคู่อ่ะใช่ครับมันมีมุมของมันอยู่โอเคงั้นแกะมาเดี๋ยวหนูมานั่งใส่ให้ได้ครับผมไปเพราะจะวางแบบสลับกันสลับกันขาวดำขาวดำขาวดำให้เป็นเหมือนหมากรุกใช่ใช่แล้วหนูก็ล็อกโอเคหนูต้องวางทีละชั้นแล้วเดี๋ยวเราจะรองเท้าไปเรียงนะครับนี่คือแบบช่วงนี้นะไอ้น้องฟิวแกะสีขาวแม้กระทั่งเรียงรองเท้าเนี่ยเรายังถ่ายคลิปเลยเพราะไม่มีอะไรให้ถ่ายมาดูนะเนี่ยดูรองเท้าแต่ละคนนะคือเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเหมือนน้องฟิวนะมารีวิวว่ารองเท้าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะเก็บแล้วแบบมันไม่ยุบนะแบบนี้เนาะใช่เพราะว่ากล่องเขาแบบว่าหนาหน่อยแล้วก็หนาครับผมดีกว่าอันเก่าเพราะอันเก่ามันแบบบางๆเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนพลาสติกตกสมุดหนังสืออะไรนะมันบางมากเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มนะครับประกอบให้เสร็จก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะจัดรองเท้าเรียงเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ารองเท้าของพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับแล้วของแม่เดือนของวัฒนานะครับมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับชั้นวางรองเท้าของเรานะฮะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยพี่ฟิล์มนั่งรออยู่แล้วนะครับน้องฟิวก็ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับรองเท้าของพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนพ่อถานะครับมีคนละกี่คู่นะมาเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มก่อนเลยนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นอะไรเอ่ยเป็น Adidas Superstar ครับผมคู่นี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยสั่งมาอ๋อจำได้แล้วตอนไปตลาดหัวมุมใช่เราพีมาใช่ป่ะใช่แต่คู่นี้ก็แบบเริ่มเก่าแล้วเริ่มเหลืองแล้วฟิล์มยังไม่ได้ขัดเหลืองมากโอ้คู่นี้นานมากหลายปีแล้วนะใช่แต่ว่าใส่บ่อยนะแม่คู่นี้นะครับใช่แล้วก็ช่วงหลังก็จะเปลี่ยนเป็นใส่ของน้องฟิลแทนเพราะของตัวเองไม่ได้ใส่ใช่นานมากไม่ยอมไปสักทีเอามาคู่แรกนะครับคู่ที่1คู่ที่2ครับนี่ขอบเริ่มเหลืองแล้วก็ไม่ได้ขัดเหมือนกันขัดแต่ตรงหนังข้างบนก็อันนี้จะเป็นแซมสมิธป่ะแซมสมิธคู่นี้นะครับจะเป็นแซมสมิธนะครับขาวเขียวนะครับคู่นี้ตอนแรกเนี่ยแม่เดือนซื้อมาจะใส่เองซื้อมาจากมาเก๊าป่ะแม่ใช่ค่ะแล้วก็แม่บอกว่าใส่แล้วมันจะบีบเท้าแม่เลยไม่เอาพี่ฟิล์มก็เลยเพราะว่าเขาเป็นทรงไงเห็นป่ะแล้วก็สีเขียวหายากเลยนะฟิล์มจะบอกว่าแม่ไม่มีทรงแม่ใส่ได้อยู่แต่เขาก็ยึดของแม่ไปแล้วแม่ก็เลย
มันเป็นข้ออ้างของคนที่ไม่ใส่ไงก็เลยให้ไม่ใช่แม่ใส่โอเคต่อไปนะคะจะเป็นโอนินี่สีออริจินอลเลยนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบไม่มีสายไม่มีเชือกแบบสวมได้เลยนี่นะคะใช่นี่ของแม่แต่ว่าแม่ใส่ไม่ได้แม่เนี่ยคู่ที่สองนะอันนี้แม่สั่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเหมือนแบบสั่งเขา39ใช่ป่ะแล้วทีนี้แม่มีอยู่คู่นึงอ่ะ39ครึ่งแล้วมันหลวมแม่ก็เลยสั่งคู่นั้นมาเป็น39แล้วมันก็ใส่ไม่ได้39ต้องบอกเขาเป็นไซส์ยูเอสไงแต่แม่ไม่รู้ไซส์ก็เลยเสร็จฟิล์มใช่อันนี้ซื้อที่ไทยนะคู่นี้ก็จะเป็นโอนี่ออริจินอลแบบหนังเห็นปะอ่าอันนี้จะเป็นหนังใหม่มากใช่คู่จะใหม่นิดนึงเพราะว่าซักแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ด้วยแต่ว่าสวยให้หนูไหมไม่ได้หรอกใจเหลือต่อไปก็จะเป็นแวนโอสคูลคนใส่บ่อยๆเวลาเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยนะหนักนะพ่อว่าไม่หนักเลยอย่างเบาอ่ะพ่อชอบบอกว่าแวนหนักแต่สำหรับฟิล์มคือทุกคู่ที่ซื้อมามันเบานะเบามากใช่ไหมมันไม่ได้หนักหรอกก็มาดีครับผมคู่นี้ก็จะเป็นจะวดแจ็คไม่ใช่แจ็คกวดหุ่นแจ็คนะคะสีดำใช่ก็จะเป็นคอนเวิร์ตแบบนี้นะคะขอดูหน่อยครับนี่สายเขาจะยาวนิดนึงตัวเชือกแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีสีตกเพราะว่าแม่เอาอะไรไปโดนนะไฮเตอร์เหรอใช่ไฮเตอร์ไปโดนสีหายเลยต่อไปก็จะเป็นนิวบาลานะคะสีครีมทรงใหญ่แบบนี้สวยมากฟิล์มชอบใส่ทรงผู้หญิงผู้ชายฮะทรงไม่รู้อะสักทรงแหละแต่ว่ามันใส่ได้กับทุกชุดไงเพราะเป็นสีครีมต่อไปอันนี้จะเป็นสลิปออนซื้อตอนไปมาเก๊ารอบเดียวกันกับไซส์สมิธของแม่นั่นแหละนี่นะคะอันนี้หนูก็ใส่ใช่อันนี้คือแบบใส่ง่ายไงมันไม่มีเชือกแล้วก็ลายนี้ไม่ค่อยเห็นคนใส่แหละสวยสีดำฟิล์มก็ซื้อมาใส่น้องฟิลเคยใส่ไหมคู่นี้พ่อเห็นบ่อยใช่ชอบเอาไปใส่แล้วก็อันนี้จะเป็น Nike Air Max นะคะอันนี้ก็เคยใส่อันนี้ก็เคยใส่ใส่แล้วก็บ่นนะว่ามันแน่นนะเพราะคู่นี้ใส่เล็กนิดนึงไม่มั่นใจว่าเป็นก้าวไหนใช่ค่ะอันนี้เป็นทรงผู้หญิงไงเขาจะมีเพิ่มต้นขึ้นมานิดนึงนะคะกำลังดีคู่ต่อไปก็จะเป็น Nike เหมือนกันคู่นี้ไม่เคยใส่ ไม่ให้ใส่แน่นอนเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงตัวอันนี้จะเป็น Half Nike Day นะคะเป็นเหมือนกันร้อยเก้าเหรอคู่นี้ต้อง 6,400 เนี่ยไปซื้อจากภูเก็ตเลยนะภูเก็ตเลยคิดว่าจะภูเก็ตตอนไปภูเก็ตเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนว่าวันของ Nike ทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยจริงๆเขามีหลายสีเขาอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดมั้งแล้วเขาก็เพิ่งทำอีก3สีที่หลังแต่ฟิล์มไม่แน่ใจว่าเขาแต่งรูปขึ้นมาหรือว่าเขาขายจริงๆนะแต่อันนี้เป็นคู่ที่ว่าสีอื่นลงโพสต์ในจะไม่มีตัวนี้ใช่ไหมนายยิ้มเหมือนจะมีแต่ว่าสีมันจะดรอปลงมาหน่อยเป็นสีเขียวสีส้มมั้งประมาณนั้นอ่ะหมดหรือยังเนี่ยยังผ่านไปแล้ว10คู่แล้วนะครับเหลืออีกอันนี้ต่อไปวาจาเปิดส้นใส่ออกงานก็ได้แบบนี้น่ารักดีครับผมสีดำอันนี้รองเท้าของพี่หนูแดง Love Forever Shoe นะคะค่ะก็จะเป็นแบบนี้สีดำคู่ที่12ใช่ไหมใช่คู่ที่12ต่อไปคู่ที่13ก็จะเป็นคู่นี้รองเท้าเหมือนแบบวินเทจหน่อยเพิ่มส้นขึ้นมานิดนึงนะคะฟิล์มซื้อมา250ถูกมากเลยคนอื่นคือแบบพาซื้อยากสวยด้วยนะหนูเห็นคู่หนูก็ใส่ฟิลชอบฟิลจะเอาอย่างเงี้ยคู่เนี้ยแล้วก็ฟิล์มมีรองเท้าแตะข้างบนอันนี้รองเท้าไปชายหาดเอาไปเดินเล่นริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วอะไรฟิวแล้วก็มีตรงนี้รองเท้าแตะแบบนี้อีกคู่หนึ่งสั่งมากับเพื่อนนี่นะคะไม่เคยเห็นใส่เพิ่งซื้อแล้วมันเป็นช่วงกักตัวก็ไม่ได้ใส่ไปไหนใช่ใส่ไปธนาคารรอบเดียวเลยแค่นั้นต่อไปพ่อหนูเลยคู่หนึ่งเป็นส้นสูงอะอันนี้หนูก็แอบใส่นะคือแบบมันดีมากแอบส้นสูงฟิล์มอยู่ตรงใช่อันนี้ใส่ตอนเดินพาเลทมั้งแม่ใช่ป่ะดูส้นประมาณ3นิ้วป่ะ3นิ้วส้นลำๆหน่อยก็เก็บไว้เผื่อได้ใช้อีกเก็บก่อนทุกคนมีแค่นี้แหละของทางฟิล์มมีทั้งหมด16คู่นะครับน้องๆตอบกันถูกหรือเปล่านะครับของพี่ฟิล์มนะครับมี16คู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับของน้องฟิวนะครับมีทั้งหมดกี่คู่นะน้องฟิวมาเลยเริ่มจากคู่นี้ค่ะของบาจ้าบาจ้าเหรอครับนี่ค่ะสีชมพูคล้ายๆรองเท้าบัลเล่มันไม่เหมือนเลยมันเป็นรองเท้าแบบว่าคลุมด้านหน้าธรรมดาใส่ของงานใส่เดินเล่นทั่วไปแบบผู้หญิงน่ารักน้องฟิวชอบคู่ต่อไปครับอันนี้ของนายนะพี่ฟิล์ม O&B ใช่ค่ะอันนี้ของแม่ใช่ไม่น่าใช่แบรนด์ไทยแล้วเพราะฟิล์มเห็นของต่างประเทศเขาก็มีซื้อลิขสิทธิ์มาด้วยอะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกพ่อคือของแม่มีหลายคู่แต่โดนยึดไปหมดเลยใช่ฟิล์มก็ยังนะแต่ว่าอยู่กับฟิล์ม2-3คู่กับฟิล์มอีก2-3คู่อย่างเงี้ย
ของอยู่กับพี่ฟิล์มอ่ะ2คู่ค่ะอันนี้ซื้อมาจากมาเก๊าของอะไรคะพี่ฟิล์มสปอร์ตค่ะค่ะเป็นเหมือนเป็นลายเฟรมสีเขียวใช่เป็นบาสีเขียวมิ้นของน้องฟิล์มแต่ถามพี่ฟิล์มตลอดฟิล์มไม่เคยรู้ไงเราไม่นึกไงเราไม่ค่อยรู้ชื่อแบรนด์ใส่อย่างเดียวโอเคต่อไปก็จะเป็น Adidas สปอร์ตหน่อยแต่ว่าอันนี้น่าจะมีชื่อรุ่นแต่ฟิล์มจำไม่ได้ก็คือชอบสีมากเป็นรองเท้าคู่นึงนะที่น้องฟิล์มใช้บ่อยแล้วก็เดินดีไม่เมื่อยไม่ปวดส้นนะครับสีสวยด้วยใส่สบายอยู่นะฟิล์มเคยลองใส่ครั้งตอนเอาไปก็โอเคอยู่เพราะมันหลวมด้วยมันดูไม่รัดต่อไปนี่ของฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เปิดส้นท้ายนะคะค่ะสีชมพูใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าใช่คู่ต่อไปก็จะรองเท้าวิ่ง Adidas รองเท้าแบบสปอร์ตคู่นี้ใส่กี่ครั้งเนี่ยไม่ถึง10ครั้งค่ะเพราะว่าไม่ได้วิ่งใช่พี่ก็วิ่งบนลานป่ะตรงไอ้เนี่ยลู่วิ่งของแม่บนลานบนลานแม่บนลู่วิ่งลู่วิ่งหนูไม่ใช่ลานวิ่งไม่ค่อยได้ใช้ไงหนูก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนี่อันนี้ก็เป็นสีแบบสีครามสีเขียวใช่สูงไม่ถึงต่อไปโอนี้สีชมพูบานเย็นใครเคยเห็นมั่งรุ่นนี้เอ้ยไม่ใช่โอนี้บาร์บี้โอนี้บาร์บี้โอนี้ของแม่อันนี้บาร์บี้ของน้องฟิวนะคะค่ะสีสวยด้วยใช้ดีมากอันนี้หลายปีแล้วแต่ว่าซื้อเผื่อไว้แบบเย็นโตใช่ค่ะเอาไซส์ใหญ่สุดอ่ะใช่ถ้าไซส์เล็กก็คือไม่มีเฮ้ยเสียงใครวายๆอ่ะเดี๋ยวตัวผมบ้างของเล่นมาเล่นพอคาบกระดิ่งมาแล้วมาเรียกให้เราไปเล่นด้วยล่ะเต้ใช่ป่ะต่อไปอันนี้โอนี้อันนี้จะเป็นโอนี่ของน้องฟิลสีฟ้าเฮ้ยข้อสงสัยนะลายนี้โอนี่จริงๆมีไหมถ้าใครที่เป็นเซียนโอนี่นะครับหรือว่าสาวกโอนี่เนี่ยบอกเราหน่อยว่าอันเนี้ยของแท้หรือของปลอมเพราะว่าฟิลไม่เคยเห็นใครใส่เลยใช่เราพีมาถูกไม่รู้โดนเขาหลอกมาหรือเปล่าไม่แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบเอ้ยสีเงินสีทองเนี้ยปกติเคยเห็นทุกช็อปแต่สีเนี้ยไม่เคยเห็นใช่ไม่แต่แม่เคยเซิร์ชดูนะสีเนี้ยมีเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่ใช่สีนี้มีถ้าเราเซิร์ชในเน็ตอะแต่ที่ไทยอะมันไม่มีขอดูหน่อยค่ะน้องฟิวเหมือนสลิปออนหนูคือลายมันก็จะแบบมีลายด้วยนะสังเกตดีๆนะครับใช่ลองเอาหน่อยเหมือนแบบสีน้ำอะคือมันไม่มีไงมันทำให้มีความรู้สึกเหมือนของปลอมแต่ว่าไปเซิร์ชในเน็ตอะแม่เห็นอยู่มีใช่ไหมแต่ไม่เคยเห็นใครใส่เลยนะใช่เนี่ยมีแค่สองแม่ลูกคู่นะที่ใส่สองคนแม่ลูกคู่นี้ต่อไปครับต่อไปนี้ฟิลล่ามูมินอันนี้ก็ใส่ดีเหมือนกันนะคะคอลเลคชันมูมินของฟิลล่าคือน่ารักมีกี่สีอะไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องฟิลเลือกสีเขียวมินมาใช่ฟิลยังมีพวกแต่ของฟิลล่าอีกเยอะแยะเลยนี่ใช่ประมาณ2-3คู่ครั้งที่เวลาใส่แต่ไว้ข้างนอกคือใส่ Adidas นี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายเฟนเคสวิตลายเฟนใช่ค่ะสีชมพูพี่ตาลซื้อให้ใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวโคนี่คือฟิลชอบซื้อของลายเฟนมากเลยนะคู่สปอร์ตก็จะเป็นบาว2คู่แล้วครับผมต่อไปก็จะเป็น Adidas Super Star มันของฟิลนั่นเองกับฟิลยืมของน้องฟิลบ่อยเพราะว่ามันขาวกว่ามันก็เลยดำไม่รอบนี้อันนี้ก็ฟิลไม่ได้สั่งเองแหละอันนี้ก็ฟิลใส่เอง จะให้เพียวไปทักไม่ได้นะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น Adidas สีขาวทรงเหมือนจะซัพพอร์ตปะใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่ดีเหมือนกันครับผมโอเคครับผมคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นของแม่แล้วใช่ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ของฟิวยังมีอีกไม่ใช่เหรอคะอันนี้ไม่ของตัวเองคู่บนอ้าวมันสีเหมือนกันไงแต่ไซส์มองไม่ค่อยเห็นไงของหนูใหญ่กว่าค่ะอันนี้ยังเอาไม่เดินริมหาดใช่ไหมครับใช่ค่ะสีครีมใช่แล้วต่อไปนะครับฟิวนี่เป็นรองเท้าแม่เหมือนกันแล้วก็ยึดมาอีกแล้วยึดมาอีกแล้วนี่เป็นเหมือนรองเท้าหุ้มส้นสีครีมนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่ของบาจาดิอันนี้ของตัวเอฟปะนี่นึงดูก่อนของฟูทินมั้งที่มันเหมือนเขาว่าฟุตอ่ะนั่นนะฮะนี่ฟุตอินอันนี้ก็ใส่เหมือนได้เหมือนกันเป็นครีมต่อไปจะสีทองของแม่นะใช่ฮะแต่ฟิลรีวิวแล้วยึดใช่อันนี้มันก็ยึดมาตั้งนานแล้วแหละยี่ห้อเดียวกันแล้วน้องฟิลใส่ของแม่ได้ฉันใส่ได้ทุกคู่ใช่แล้วก็มีคอกปะคอกสีชมพูชมพูสีฟ้าด้านล่างใช่อันนี้เป็นของน้องฟิลนะคะเป็นคอกสีชมพูแล้วก็ใส่ตัวของแต่เจ้าหญิงชนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรียกกับเบลแบบฐานธรรมดาแล้วก็มีฐานเพิ่มส้นอันล่างค่ะอันนี้ที่จริงเป็นของแม่แหละแต่หนูกลัวแม่ใส่แล้วสูงกว่าหนูก็เลยยึดมาแม่สูงกว่าหนูแม่สูงกว่าหนูถึงแม่ใส่แม่ก็ยังสูงไม่เท่าจริงๆขอดูหน่อยค่ะนี่ใส่แล้วสูงมากพอใส่ปุ๊บขาน้องฟิลก็จะเป็นพึกอุ้ยหนาประมาณ5เซนได้นี่เดี๋ยวใส่ให้ดูเทียบกับพี่ฟิล์มปัจจุบันก็สูงไม่เท่าดูตัวเขาดิฟิล์มตัวอยู่แค่นี้ลองใส่อย่าให้แม่ต้องขึ้นมายืนเถอะดูดิพอใส่ปุ๊บโอ้โหสูงกว่าเลยนะครับแม่ขึ้นมานี่มามาเป็นน้องเล็กคนกลางมา
ข้อดีของการใส่ส้นส้นถอดแล้วก็เก็บแล้วก็ของน้องฟิวเหมือนจะมีคอสอีกคู่นึงที่เป็นโมอาน่าแต่ว่าไม่ได้ใส่อันนี้จะมีไฟได้หรือไม่ใช่ใช่ป่ะไม่แน่ใจอันนี้ใส่ซื้อมาตอนมันลดราคาใส่ไปเดียวเองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะถ้าได้จับไม่ผิดอะเรื่องมันนี่อันนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะมันคือแบบใหม่มากคือถ้าพี่ใส่ก็คือพอดีเท้าลองไหมมีไฟป่ะเนี่ยมีไฟยังไม่หมดเอาไหนอ๋อนี่มีไฟตรงนิดนึงเออเฮ้ยเราใส่เราไม่ใส่ไม่ได้แล้วนะอ่ะลองดึงเฮ้ยเออน่ารักพี่เบียร์เอาไปใส่เลยเฮ้ยเออต้องใส่แบบไอ้นี่หน่อยหรือแบบเป็นเด็กอ่ะเออมันจะไม่หลุดนี่ฟิวลองใส่ดิถ้าพี่ใส่แล้วพอดีมากเลยฟิวใส่ไม่ได้ฮะเรามาเทียบเท้าใหญ่แม่ใช่ฟิวเท้าใหญ่เหลือฟิวเท้ายักษ์ฟิวหันนี้ให้พ่อเห็นอ่ะนี่ดูใส่ไม่ได้ครับล้นละโอ้ฟิวเท้าใหญ่ฟิล์มเก็บไว้ฟิล์มคอยมอหน้านะส่งมอบค่ะมอหน้านะอ้าวมาของฟิวหมดยังฮะหมดแล้วค่ะมาดูของไม่เดือนครับไปค่ะพี่เบนนี่อันนี้ของแม่ก็จะเป็น Adidas คู่นี้นะคะฟิวซื้อให้ในวันเกิดเป็นสีชมพูฟ้าแบบอ่อนๆพาสเทลนิดนึงชอบมั้ยคะชอบค่ะคู่นี้ก็จะใหม่นิดนึงเพราะว่าแม่ใส่ไม่กี่ครั้งนะคะเนี่ยดูพื้นสองครั้งวะสองสามครั้งคือเวลาแม่ใส่อะฟิล์มวิวชอบมันไม่เข้ามันไม่เข้าไม่เข้ากับชุดแม่ก็เลยแบบเสียความมั่นใจคือมันจริงๆคืออันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยจะถ่ายชุดให้ดูมากไม่ได้ขัดหรืออะไรแบบนั้นจริงต่อไปก็เป็นโอนี่สีชมพูของแม่นะคะในไทยมีขายไหมก็ไม่เคยเห็นนะคะเป็นแบบนี้อันนี้แม่ก็ใส่บ่อยอยู่สีก็จะแบบเป็นแปดนิดนึงจะเดินกันแม่ลูกฟ้าชมพูถือว่าไหนฟิลไม่ใส่แม่ก็มั่นใจไงแม่ก็ใส่คนเดียวต่อไปอันนี้ก็จะเป็น Adidas คู่นี้แพงที่สุดตั้งแต่แม่ซื้อมาประมาณ 6,000 นิดๆไม่7,000 เหรอใช่อ๋อซื้อที่คาร์นิวัลนะครับราคาก็เลยแพงกว่าในช็อปนิดนึงเพราะว่าหาซื้อยากไงรุ่นเนี้ยใช่ค่ะต่อไป Adidas Adidas คู่นี้ใจค่ะของน้องฟิวสีขาวคู่นี้มั้งเออคล้ายๆคู่นี้อีกนะคะสีอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะเขาซื้อมาพร้อมกันป่ะใช่รุ่นเดียวกันพี่ฟิล์มเขาก็เลยแบบไม่ได้ห้ามกันไงเขาก็เลยซื้อด้วยกันต่อไปโอนี่ของแม่อันนี้แม่เพิ่งซื้อมาแต่ว่าใส่บ่อยที่สุดหรือมั้งใช่แม่ซื้อคนเดียวที่ไหนที่เซ็นทรัลโอ้คนเดียวนะว่าสยามอ๋อคนเดียวอันนี้จะเป็นรูปแบบสวนสัตว์นิดนึงจนมีกว้างมันเป็นลายใหม่ไงพี่ฟิล์มใหม่ล่าสุดฟิล์มเพิ่งมามองแบบลายชัดๆก็วันนี้แหละว่ามันคือลายอะไรตอนแรกนึกว่าป่าเขียวๆต่อไปของแม่เริ่มจากตรงไหนตรงนี้อีกคู่นึงก็จะเป็นโอนี้สีขาวตัดกับสีฟ้าอ่อนนะคะเป็นแบบไม่มีเชือกเหมือนที่ฟิล์มยึดมานั่นเองเย้คู่นี้ก็จะใหม่เพราะว่าแม่ชอบซักใส่บ่อยแล้วคนตัดจะโดนฟิล์มยึดแล้วอันนั้นคู่นี้แม่ใส่ได้แต่ว่าน้องฟิล์มก็แอบของแม่ไม่ใส่เหมือนกันครั้งเดียวเองหลายครั้งอยู่ครั้งเดียวตอนไปอันนั้นไปที่เล่นข้างบนต่อไปอันนี้ของแม่เหมือนกันนะคะเราซื้อมาคู่กันต่อแม่ใส่สีชมพูค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วเอ้ยมีคอกสีขาวนี่ไงที่เอาของฟิล์มไปโปรฟิล์มอ่ะไม่ค่อยได้ใส่วนรองเท้ากันงงหมดเลยเนี่ยบ้านเนี้ยใช่ใช่อะไรของใครอ่ะต่อไปของพ่อต่อเลยเดี๋ยวของแม่มีกี่คู่แม่มี1 2 3 4 5 6 7คู่7คู่8คู่อ่ะ8คู่โอเคต่อไปของพ่อถาครับของพ่อเริ่มจากตรงนี้เคสวิตนี่คู่นี้ใส่บ่อยมากใช่ไม่แน่ใจว่านี่เป็นคาบหรือว่าเป็นลายพังปะเป็นลายลายพังเป็นลายใช่ครับลายพังบางๆอ่อนๆหน่อยเพราะว่าเป็นสีออกครีมใช่ครับเบาด้วยนะคู่นี้ใส่สบายใช่เบาที่สุดเลยมั้งอ่ะต่อไปอันนี้จะเป็น Adidas นะคะของปีก่อนนู้นใช่ครับคู่นี้ก็ใส่น้อยมากนะไม่กี่ครั้งเองเบามากแล้วก็ฐานก็จะเป็นทรงแบบสวยหน่อยจะมีรีเฟล็กด้วยเวลาโดนไฟใช่โดนแฟลชต่อไปค่ะก็จะเป็น Adidas แบบใส่วิ่งเฮ้ยคู่นี้ใส่ดีมากเลยนะพ่อใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่ทุกอย่างเลยมันจะเป็นช่วงที่แบบอยากออกกำลังกายไงที่เขาไปซื้อรองเท้า Adidas ด้วยกันนี่แหละแล้วเขาก็ไม่วิ่งเขาที่ว่าคือพ่อมีวิ่งแม่วิ่งอยู่วิ่งพ่อก็ใช้ไม่ค่อยกี่ครั้งหรอกใส่แบบน้อยมากเวลาไปวิ่งนะแต่ถ้าใส่แบบออกไปเที่ยวก็เยอะอยู่คู่นี้จะเป็นโอนี่ที่ฟิล์มซื้อให้ในวันเกิดจะเป็นสีออกกลมๆกับสีทองตัดกันนะคะคู่นี้สวยนะใช่สวยมากนี่นะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์สีกลมเนื้อผ้านะคะตรงแถบเขาจะเป็นแบบผ้าเพราะปกติของเรามันจะเป็นแบบหนังใช่ไหมของพ่อเป็นแบบผ้าซื้อที่มาเก๊ามั้งใช่ค่ะใช่ป่ะดูดิมันเขาเย็บอะใหม่มากอะใหม่แบบใหม่จริงๆสุดๆรู้เปล่าทำไมมันใหม่เพราะมันหนักแล้วพอไม่ใส่ใช่นะแต่แบบรอยทั้งได้รอยตรงนี้คือแบบยับน้อยมากอะดูดิที่เหลือคือไม่มีรอยอ่ะไป2,500ขายเลยเฮ้ยไปมาต้องเท่าไหร่
ต่อไปคอกนี่พี่ฟิล์มคอกหมดอ่ะคอกตรงนี้คอกตรงนี้คอกตรงนี้ก่อนคู่หนึ่งคู่นี้เบามากใช่เพราะใส่บ่อยจะเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นลายผ้าค่ะข้างล่างมีไหมข้างบนข้างบนคอกเหมือนกันอันนี้พ่อใส่อยู่เป็นประจำใช่เพราะว่าอันนี้มันจะคุ้มส้นด้วยมันก็จะใส่สบายนิดนึงอันนี้ใส่ดีมากแม่ใช่ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายฟังสีดำโอ้ยอันนี้จะแบบนะแบบเรียบร้อยนิดนึงนักธุรกิจทะลานเลยอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นคู่สุดท้ายของพ่อเดี๋ยวเรามานับกันว่าของพ่อมีทั้งหมดกี่คู่นับ1 2 3 4 5 6 7 8คู่8คู่นะครับใช่โอเคน้องๆทายกันถูกหรือเปล่าครับตอนแรกนะที่พ่อถาถามว่ารองเท้าแต่ละคนเนี่ยมีกี่คู่นะครับของพ่อถามี8คู่ของแม่เดือนมี8คู่ของพี่ฟิล์มมี16ของน้องฟิล18โอ้โหเยอะที่สุดในบ้านเลยนะคะแล้วก็ว่าฟิล์มเยอะๆจริงๆคือเปล่าค่ะน้องนี่เห็นเยี่ยมๆเยอะสุดค่ะไม่ใช่มันรวมของแม่ด้วยที่เขายึดไปก็นั่นแหละจริงๆแล้วใช่ต้อง2คู่เองต่องคู่เอง3คู่เองโอเคครับผมวันนี้นะเราก็มารีวิวรองเท้านะครับที่พวกเรามีอยู่นะครับแล้วก็กล่องรองเท้าใหม่ของพวกเรานะค่ะถือว่าดีมากๆครับกล่องรุ่นนี้แล้วก็แข็งแรงด้วยนะแม่เนาะใช่ค่ะครับผมใช่แล้วเราก็มาจัดบ้านใหม่นะครับตรงชั้นบันไดนะตรงนี้สามารถซ่อนแอบได้ไหมไม่ซ่อนในกล่องมันลาเต้ ไม่น่าจะได้ยืนอย่างนั้นก็ได้คงไม่มีใครเห็นหรอกนะเสื้อลายพางเหมือนกัน คิดว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มีผ้าคลุมน้องหุ่นโอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆตอบถูกเราก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะตอบถูกกันน้อยมากงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันละกันว่าน้องๆคนไหนตอบถูกกันบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราไปละบ๊ายบาย